เพราะในอดีตสวีเนียนนางเอกของเรื่องนี้ในตอนเด็กเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำร้ายจิตใจสุดๆนั่นก็คือเห็นแม่แท้ๆของตัวเองปลิดชีพไปต่อหน้าต่อตาทำให้เธอเสียใจมากจนกลายเป็นใบพูดไม่ได้หลังจากนั้นเป็นต้นมาเธอจึงตั้งใจเรียนรู้ภาษามือและดูแลโรงเรียนการศึกษาพิเศษต่อจากผู้เป็นแม่ แต่แล้ววันหนึ่งบริษัทของพ่อเธอก็เกิดปัญหาด้านการเงินขึ้นจึงคิดจะขายโรงเรียนที่แม่เธอสร้างขึ้นมากับมือทิ้งเพื่อนําเงินมาใช้จ่ายในบริษัทตามคําแนะนําของภรรยาใหม่แม่เลี้ยงของเธอแต่นางเอกไม่ยอมแม่เลี้ยงที่มาดักรอเจอเธอที่หน้าอาพาร์ตเมนต์ตั้งแต่เช้าจึงให้เธอไปคุยเรื่องนี้กับพ่อเธอเองโดยอ้างว่าเธอมาเพื่อเป็นตัวแทนของเขาเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรนางเอกจึงหลงเชื่อและยอมตามเธอไป แต่แม่เลี้ยงกลับไม่พาเธอไปหาพ่อเปลี่ยนจุดหมายไปยังป่าแห่งหนึ่งจากนั้นก็ให้ชายชะกันสองคนที่เธอนัดเอาไว้จับตัวนางเอกไปเพื่อพาเธอไปขายให้กับตาแก่ตันหากลับคนหนึ่งซึ่งคือท่านประธานของบริษัทใหญ่ที่นางนั้นได้ทําข้อตกลงกับเขาเอาไว้หากพาตัวนางเอกมาให้เขาเชยชมได้จะให้เงินลงทุนก้อนหนึ่งกับนางไป แต่โชคดีที่นางเอกฟื้นขึ้นมาและตั้งสติได้ก่อนที่ตาแก่จะมาถึงเธอจึงวางแผนแกล้งว่าน,นีไปแล้วเพื่อให้เขาหลงเชื่อเมื่อเขาออกไปตามหาเธอเธอจึงออกจากที่ซ่อนในตู้และแอบหนีไปแต่ก็ถูกคนของเขาไล่ตามมาติดๆจนกระทั่งวิ่งหนีไปที่ชั้นอื่นซึ่งในตอนนั้นประธานกู กูหมิงเยียนซีอหนุ่มรูปหล่อไฟแรงพระเอกของเรื่องนี้เขากําลังพักผ่อนอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้พอดีแต่ดันถูกคนวางยาเพื่อใส่ร้ายทําให้เด็กเสือฟที่เห็นนางเอกเดินผ่านมาพอดีเข้าใจผิดคิดว่าเธอคือผู้หญิงที่ผู้ว่าจ้างส่งมาจึงผากเธอให้รีบเข้าไปหาพระเอกที่ตอนนี้กําลังถูกลิ์ยากําลังเล่นงานอยู่พอดีเมื่อพระเอกเห็นนางเอกเขาจึงถามว่าใครส่งเธอเข้ามา นางเอกจึงใช้โทรศัพท์พิมพ์ข้อความบอกเขาว่ามีคนตามเธอมาช่วยฉันด้วยแต่กลับถูกเขาไล่ให้ออกไปแต่พอเธอจะออกไปคนของตาเท่าตันหากับกบนเปียนอยู่ด้านนอกเต็มไปหมดทำให้นางเอกไม่กล้าออกไปพระเอกจึงรีบเข้ามาผาักเธอให้ออกจากห้องเขาไปเดี๋ยวนี้เธอจึงรีบปิดปากเขาเอาไว้ไม่ให้โวยวายเพื่อไม่ให้คนด้านนอกได้ยินเสียงแต่กลับยิ่งทำให้พระเอกอารมณ์พุ่งพ่านจึงอุ้มนางเอกไปที่เตียงทันทีและใช้กำลังปลุกปล้ำเธอโดยไม่รู้ว่ามีโดนตัวหนึ่งบินอยู่ ด้านนอกของห้องเพื่อถ่ายรูปการกระทําในครั้งนี้ของเขาเอาไว้แต่สุดท้ายนางเอกก็คืบสู้การแขนของพระเอกที่บ้าคลาั่งจนเป็นรอยฟันเลือดไหลออกมาทําให้พระเอกที่เป็นโรคกลัวเลือดอยู่แล้วเมื่อเห็นเลือดจึงเป็นลมหมดสติไป จากนั้นนางเอกก็ออกจากห้องไปทันทีชาววันต่อมานางเอกรีบกลับไปที่บ้านทันทีจากนั้นเธอก็หยิบรองเท้าเครื่องใส่แม่เลี้ยงทันทีทําให้พ่อของเธอโมโหมากเธอจึงรีบบอกว่าแม่เลี้ยงรักพาตัวเธอไปให้ตะแกตันหากลับเมื่อคืนแต่โชคดีที่เธอหนีไมาได้แม่เลี้ยงจึงรีบเล่นละครว่าไม่จริงตัวเองถูกใส่ร้ายบีบน้ําตาทําตัวน่าสงสารทําให้พ่อเข้าข้างนางทันที นางเอกจึงเปลี่ยนเรื่องคุยแทนเพราะยังไงพ่อก็ไม่เชื่อเธอและถามเรื่องโรงเรียนของแม่ว่าพ่อจะขายจริงๆเหรอพ่อของเธอจึงบอกว่าใช่นางเอกจึงรีบบอกว่านั่นเป็นโรงเรียนแม่เธอไม่ใช่ของพ่อทำให้พ่อเธอโมโหมากพร้อมบอกว่าทุกอย่างมันคือสมบัติของเขาก่อนจะไล่นางเอกออกจากบ้านไปสร้างความเจ็บปวดเสียใจให้เธอยิ่งนักส่วนด้านพระเอกเขาเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเพื่อมารับตำแหน่งประธานคนใหม่จากปู่ ทำให้อารองของเขาไม่พอใจเพราะหวังที่จะได้ตำแหน่งนี้อยู่จึงวางแผนเล่นงานเขาเมื่อคืนเพื่อให้ที่ประชุมโหวตไม่เห็นด้วยกับการรับตำแหน่งของเขาในครั้งนี้แต่เพราะพระเอกเตรียมการมาอย่างดีนำข้อเสนอมาให้กรรมการในที่ประชุมดูหากใครคัดค้านเขาจะคิดบัญชีย้อนหลังทุกคนที่เคยทุจริตบริษัทแต่หากใครเห็นชอบพร้อมแก้ไขปรับปรุงตัวเขาก็จะไม่เอาเรื่องทุกคนจึงไม่กล้าคัดค้านอารองจึงงัดไม้เด็ดที่ตนมีในมือออกมาทันทีโดยให้คนปล่อยข่าวของพระเอกพ่อ ภาพถ่ายที่โรงแรมออกมาเพื่อทําให้เขาเสียชื่อเสียงจะได้ใช้เป็นข้ออ้างขู่บังคับในการปลดเขาออกจากตําแหน่งแต่พระเอกกับไม่วันใจเลยแม้แต่น้อยเพราะได้ให้เลขาไปสืมหาผู้หญิงที่เข้ามาในห้องของเขาเมื่อคืนแล้วซึ่งเป็นคนละคนกับที่อารองเขาได้ว่าจ้างมาจึงปฏิเสธที่จะลาออกจากตําแหน่ง CEO อพร้อมกับบอกอารองไปว่า ผู้หญิงที่เป็นข่าวกับเขานั้นเป็นคู่มั่นของเขาเองไม่ใช่คนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าท่านนางเอกเมื่อพ่อของเธอเห็นข่าวก็โกรธมากเพราะคิดว่านางเอกทําให้ตระกูลของตนเสียชื่อเสียงแม่เลี้ยงจึงอาสา,าจะแก้ไขเรื่องนี้แทนเขาเองจึงพาคนของตาแก่ตันหากลับบุกไปจับนางเอกถึงอาพาร์ตเมนต์เพื่อมอบเธอให้เขาอีกครั้งทําให้พระเอกที่มาตามหาหนางเอกที่อาพาร์ตเมนต์ตามข้อมูลที่เลขาให้มาเพื่อจะมาทําข้อตกลงร่วมกันกับเธอเพราะข่าวที่เกิดขึ้นจึงเห็นหนางเอกถูกคนพาตัวออกไปต่อหน้าพ จึงรีบขับรถตามไปทันทีแต่ก็คลาดก,กันกับเธอจนได้เพราะไฟแดงเมื่อนางเอกถูกส่งตัวให้กับตาแก่เขาก็จะปร่ำเธอในรถทันทีแต่เธอก็สามารถเอาตัวรอดจากเงื้อมือตาเท่าได้เตะเข้าที่หว่างขาของเขาจนเขาจูกก่อนจะรีบวิ่งหนีลงจากรถไปตาเท่าจึงสั่งให้ลูกน้องไปตามจับเธอกลับมาทันที ในขณะที่นางเอกถูกคนของตาเท่าไล่ล่าตามจับกลับมาพระเอกก็ขับรถตามหาเธอจนเจอเข้าพอดีเขาจึงถือไม้กระบองเข้าไล่ฟาดคนของตาเท่าทันทีทำให้พวกมันถึงกับหนีหางจุกตูดกลับไปเพราะสู้ไม่ไหวจากนั้นเขาก็เข้าไปหาหนางเอกและแนะนำตัวกับเธอพร้อมบอกว่าพวกเขาเจอกันเมื่อคืนก่อนและที่เขามาวันนี้ก็เพื่อมาพูดคุยธุรกิจกับเธอทำให้เธอเห็นว่าเขามาดีเป็นมิตรพร้อมขอให้เธอไปคุยกับเขานางเอกจึงยอมไปด้วย แระเอกพานางเอกกลับไปที่บ้านกับเขาจากนั้นก็นําสัญญาการแต่งงานออกมาให้เธอดูทําให้นางเอกรู้สึกสงสัยว่าทำไมจู่ๆพวกเขาถึงต้องแต่งงานการสายฟ้าแลบขนาดนี้ ทั้งๆท,ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนพระเอกจึงบอกว่าเพราะข่าวลือที่เกิดขึ้นระหว่างเขาและเธอเขาจึงต้องการกู้ชื่อเสียงกลับมาและวิธีแต่งงานคือวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดที่จะทำได้แล้วในตอนนี้พร้อมบอกสวัสดิการและเงินเดือนที่เธอจะได้รับด้วยแต่ระหว่างนั้นนางเอกได้รับข้อความด่วนให้กลับไปที่โรงเรียนเธอจึงไม่ได้อยู่ฟังจนจบรีบออกไปก่อนเพื่อไปเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นเช้าวันต่อมานางเอกแวะไปหาพระเอกที่บ้าน เพื่อตอบรับข้อเสนอที่เขายื่นให้แต่ขอเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปอีกหนึ่งครอขอให้เขาเข้าซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินของโรงเรียนของเธอที่ตอนนี้พ่อเธอถืออยู่ในมือและเขาต้องการขายจึงอยากให้เขาช่วยซื้อมันเอาไว้และรักษาโรงเรียนของเธอเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ถูกปิดตัวลงและเมื่อเธอหาเงินได้มากพอเธอก็จะซื้อมันกลับคืนมา แต่พระเอกปฏิเสธไม่ขอรับข้อเสนอของเธอเพราะคิดว่าตนไม่ได้ผลประโยชน์อะไรในเมื่อคุยดีๆไม่ได้นางเอกจึงใช้วิธีสาวงามยั่วยวนเขาเข้าประชิดใกล้ตัวทําให้พระเอกที่ไม่ชอบให้ใครเข้ามาใกล้มากจนเกินไปจึงยอมรับข้อเสนอของเธอทันทีนางเอกจึงยอมเซ็นสัญญาการแต่งงานกับเขาแม้ว่าเขาจะมีข้อแม้ยิบย่อยตามมาอีกเยอะแยะมากมายก็ตาม หลังจากตกลงร่วมมือกันเรียบร้อยแล้วนางเอกก็ต้องย้ายเข้ามาอยู่บ้านพระเอกทันทีและภารกิจแรกที่เธอต้องทำคือการไปพบคุณปู่กับคนในครอบครัวของเขาจากนั้นพระเอกก็แนะนำให้ทุกคนในครอบครัวรู้จักว่าเธอคือว่าที่ภรรยาของเขาที่กำลังจะแต่งงานด้วยคุณปู่จึงเรียกเขาออกไปคุยเป็นการส่วนตัวพร้อมต่อว่าที่พระเอกเรื่องนางเอกลูกของศัตรูคู่แข่งทางธุรกิจมาแต่งงานด้วยพระเอกจึงบอกว่าเขาแต่งงานกับเธอเพราะคนประโยชน์เท่านั้น รวมทั้งมีแผนที่จะซื้อกิจการบริษัทของพ่อเธอด้วยคุณปู่จึงรู้สึกวางใจและชื่นชมพระเอกที่คิดได้รอบด้านไม่เสียแรงที่ผักดันให้ขึ้นเป็นซ e o ก่อนจะกล่าวทิ้งท้ายว่าเมื่อแผนการทุกอย่างที่วางเอาไว้ลงตัวแล้ว ็ให้เลิกกับนางเอกทันทีพระเอกจึงรับปากหลังจากกลับมาจากพบคุณปู่และญาติาิพระเอกก็จัดงานถแถลงข่าวขึ้นทันทีเพื่อแก้ข่าวลือเสียหายที่เกิดขึ้นแม่เลี้ยงของนางเอกที่รู้เรื่องก็อยู่เฉยไม่ได้เพราะไม่อยากให้ลูกเลี้ยงอย่างนางเอกได้ดิบได้ดีเกินหน้าเกินตาตัวเองกับลูกสาวจึงวางแผนไปปวนงานถแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อให้นางเอกเสียชื่อเสียงให้ได้เพื่อหวังให้พระเอกยกเลิกงานมัน เมื่อพระเอกเริ่มแถลงข่าวจึงมีข่าวนางเอกคบกับผู้ชายมากหน้าหลายตาถูกปล่อยลงเว็บไซต์ชื่อดังตามมาทันทีทำให้นักข่าวสนใจหัวข้อนี้มากกว่าการแถลงข่าวการมั่นของเขากับนางเอก จนเกิดความวุ่นวายขึ้นพระเอกจึงต้องพานางเอกลมออกไปก่อนนางเอกจึงบอกเขาว่าเธอถูกใส่ร้ายไม่เคยรู้จักกับพวกผู้ชายตามข่าวที่ถูกปล่อยมาก่อนเลยพระเอกจึงบอกให้เธอรอเขาอยู่ในห้องพร้อมรับปากจะช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ก่อนจะบอกให้เลขาส่งเรื่องให้ฝ่ายเทคนิคโดยด่วนเพื่อหาที่มาของรูปข่าวพวกนั้นแต่เลขาชะลอเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้พระเอกแก้ข่าวลือก่อนหน้านี้ได้แล้ว จึงอยากให้เขาใช้โอกาสนี้ตัดสัมผัสกับนางเอกว่าเขาเองก็ถูกหลอกเหมือนกันซึ่งจะได้ทั้งคะแนนความสงสารและความเห็นใจที่สําคัญก็จะได้มีข้ออ้างไว้บอกคุณปู่ด้วยทําให้นางเอกได้ยินสิ่งที่เลขาพูดเธอก็รู้สึกเสียใจจึงจะไปแก้ไขเรื่องนี้ด้วยตนเองแต่ถูกพระเอกห้ามเอาไว้ก่อนพร้อมรับปากว่าเขาจะจัดการเองจากนั้นก็ให้เลขารีบไปติดต่อฝ่ายเทคนิคโดยด่วนก่อนจะไปพบนักข่าวที่กําลังรุมสัมภาษณ์แม่เลี้ยงนางเอกอยู่ โดยอ้างว่านางเอกนั้นมักนิสัยไม่ดีจึงขอเป็นตัวแทนขอโทษเธอแทนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวันนี้ด้วยพระเอกที่มาได้ทันพอดีจึงรีพูดตัดหน้าเธอขึ้นทันทีว่าแม่เลี้ยงอย่างเธอไม่จำเป็นต้องมาออกรับหน้าอะไรแทนนางเอกพร้อมนำหลักฐานที่เขาได้มาให้นักข่าวดูด้วยว่ารูปนางเอกกำลังพอดรักกับชายคนอื่นนั้นเป็นภาพตัดต่อ ตอนนี้เขาได้รวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องกับคนที่ใส่ลายคู่มันของตนแล้วก่อนจะเดินจากไปปล่อยให้แม่เลี้ยงยืนหน้าแหกอยู่กับลูกสาวของตนส่วนพระเอกก็กลับไปหาหนางเอกที่ห้องแต่งตัวพร้อมบอกเขาดีว่าเขาช่วยเธอเคลียร์ข่าวเสียหายเรียบร้อยแล้ว ่อนจะบอกว่างานนี้เขาเหนื่อยมากเลยขอหักคะแนนเธอ50คะแนนทําให้หนางเอกถึงกับพูดไม่ออกแต่ก็ต้องยอมทําตามก่อนจะขอตัวออกไปหากระเป๋าที่เธอลืมเอาไว้จึงบังเอิญเห็นแม่เลี้ยงกับอดีตแม่บ้านที่เคยดูแลแม่ของเธอมาก่อนกําลังคุยกันอยู่และทําท่าทางลับๆล่อๆก่อนเลขาพระเอกจะเดินมาเจอ พร้อมบอกว่าเขาหากระเป๋าของเธอเจอแล้วนางเอกจึงขอให้เขาพาไปพบผู้จัดการโรงแรมเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดคนที่แม่เลี้ยงเธอคุยด้วยก็จะขอเบอร์เธอกลับไปและให้เลขาช่วยโทรให้ แต่ก็ไม่มีคนรับสายทําให้หนางเอกรู้สึกสงสยัยหรือว่าการตายของแม่เธอจะเกี่ยวข้องกับสองคนนี้จึงบอกเลขาให้บอกพระเอกให้ด้วยว่าเธอขอลางาน3วันเพื่อกลับไปเขียโทรทัศน์ที่บ้านพระเอกจึงรู้สึกสงสยัยเพราะนางเอกกับทางบ้านนั้นไม่ค่อยถูกกันทําไมถึงได้ขอกลับไปด้วยตนเองนางเอกกลับไปบ้านเพื่อไปขี้คลายความขัดแย้งกับพ่อ เพราะอยากตามสืบเบื้องหลังสาเหตุการเสียชีวิตของแม่เธอว่าเกี่ยวข้องกับแม่เลี้ยงและป้าแม่บ้านหรือเปล่าจึงไปขอโทษพ่อที่เคยดื้อรั้นไม่เชื่อฟังจนทําให้พ่อใจอ่อนก่อนจะขอเข้าไปในห้องเก็บของเพื่อหาสมุดไดอารี่ของแม่จากนั้นก็แกล้งว่ามีธุระด่วนที่โรงเรียนและขอตัวไปก่อนแล้วก็จะกลับมาหาสมุดใหม่อีกครั้งทําให้แม่เลี้ยงกังวลกระวายใจอยู่ไม่สุขเพราะไม่รู้ว่านางออกจะมาไหมไหนกันแน่จึงรีบเข้าไปในห้องเก็บของเพื่อหาสมุดไดอารี่ที่นางเอกตามหาอยู่ นางเอกจึงออกจากที่ซ่อนพร้อมถามแม่เลี้ยงตรงๆว่านางมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการเสียชีวิตของแม่เธอใช่ไหมแต่นางก็ปฏิเสธพร้อมขู่นางอีกกลับว่าหากเธอยังขุดคุยเรื่องนี้ว่าตนไม่หยุด ก็จะทำให้เธอกับพระเอกแตกหักกันรวมทั้งไม่สามารถกลับมาที่บ้านของพ่อได้อีกก่อนจะเดินลอยหน้าลอยตาออกไปทำให้หนางเอกยิ่งมั่นใจว่าการเสียชีวิตของแม่เธอต้องเกี่ยวกับแม่เลี้ยงแน่แนด้านพระเอกพอนางเอกไม่อยู่ใกล้ๆเขาก็รู้สึกเหงาจึงตามไปหาเธอที่บ้านโดยอ้างว่าพอดีมีธุระแถวบ้านเธอพอดีจึงแวะมารับเธอด้วยถือซะว่าเป็นสวัสดิการนางเอกจึงบอกว่าคืนนี้เธอไม่กลับไปกับเขาเขาจึงบอกว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วจึงขอค้างที่บ้านกับเธอด้วยนะ เมื่อได้อยู่กันตามลําพังนางเอกจึงถามกับพระเอกตรงๆว่าเขามาหาเธอที่บ้านเพราะอะไรเขาจึงตอบว่ามาดูเธอว่ายังมีชีวิตดีอยู่ไหมนางเอกจึงบอกว่าเธอสบายดีงั้นเขาก็กลับไปได้แล้วแต่พระเอกก็ไม่ไป ทั้งยังทิ้งตัวลงนอนบนเตียงไม่พอ,อยังสั่งให้นางเอกนอนห้องเดียวกับเขาด้วยโดยให้เธอนอนพื้นส่วนเขานอนบนเตียงนุ่มๆแล้วยังขอให้เธอเล่านิทานให้เขาฟังก่อนนอนอีกทําให้นางเอกรู้สึกหัวจะปวดกับท่าทางเอาแต่ใจและวุ่นวายของเขามากจึงเปิดเรื่องเล่าสยองขวัญให้เขาฟัง พื่อแกล้งเอาคืนเขาทําให้เขานอนไม่หลับเพื่อเธอเผลอเขาจึงแอบลงมานอนบนพื้นข้างๆเธอด้วยทําให้เธอถึงกับสะดุ้งตกใจเมื่อรู้ว่าเขากลัวผีจึงเปิดเพลงปลุกอารมณ์ให้เขาหืงสูดทาให้พระเอกรู้สึกปวดหัวกับเธอมากจึงเลือกให้เธอไปนอนบนเตียงส่วนเขานอนบนพื้นแทนเช้าวันต่อมาพระเอกเข้าไปคุยเรื่องการซื้อขายโอนหุ้นของบริษัทพ่อของนางเอกพร้อมทั้งเสนอราคาที่ดีให้กับเขาด้วยเพราะหากเขาไม่รีบตัดสินใจตอนนี้ราคาอาจจะต่ำลงกว่านี้ได้เพราะยังไง สถานะบริษัทของเขาก็ไม่มั่นคงและมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วทําให้พ่อนางเอกไม่พอใจจึงต่อว่านางเอกว่ากลับบ้านมาเพราะมาช่วยพระเอกเกลี้ยกล่อมเขาทําให้หนางเอกรู้สึกหนักใจเพราะเธอกับพ่อเพิ่งจะดีกันเองแต่เธอก็เข้าใจสถานการณ์เรื่องธุรกิจดีจึงเข้าไปช่วยอธิบายกับพ่อโดยบอกกับพ่อว่าเธอเห็นพ่อทํางานหนักทุ่มเทให้กับบริษัทมาตลอดจึงไม่อยากให้สิ่งที่เขารักและทุ่มที่ลงไปต้องจบสิ้นลงไปอย่างน่าเสียดายหากไม่รีบช่วยโอกาสข้อเสนอทางธุรกิจในครั้งนี้เอา ที่สําคัญเธอยังอยากให้พ่อได้พักผ่อนไม่ต้องทํางานหนักอีกต่อไปด้วยพร้อมบอกว่าเธอเคารพการตัดสินใจของเขาไม่ว่าพ่อจะเลือกทางไหนก็ตามทําให้พ่อของเธอใจเย็นขึ้นเมื่อประเมินสถานการณ์ดูแล้วจึงตัดสินใจทําสัญญากับพระเอกเพื่อประโยชน์สูงสุดที่บริษัทและพนักง,งานจะได้รับแต่แม่เลี้ยงของเธอกลับไม่เห็นด้วยเพราะกลัวนางเอกจะได้เปรียบ แต่กลับถูกพ่อของเธอไล่ให้ขึ้นห้องไปอย่ามายุ่งเรื่องธุรกิจทําให้หนางนั้นขับแค้นใจนางเอกมากเมื่ออยู่บ้านครบตามกําหนด3าวันนางเอกก็กลับมาอยู่บ้านกับพระเอกตามเดิมแต่เธอกลับไม่ค่อยได้สนใจเขาและดูยุ่งอยู่ตลอดแทมพรอเอกถามเธอก็ไม่ยอมตอบไม่พอยังชอบออกไปกลางดึกคนเดียวด้วยจนพระเอกอดสงสัยและเป็นห่วงไม่ได้จึงแอบตามเธอไปในดึกวันหนึง่ง จึงเห็นว่าเธอได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งจึงถ่ายรูปส่งให้เลขาไปตามสืบดูว่าเขาคนนั้นคือใครจนกระทั่งวันหนึ่งนางเอกบังเอิญไปเจอกับตาแกตันหากลับเข้าฟดีอีกจึงถูกเขาฉุดขึ้นรถไปและพยายามปลุกปั้มเธอโชคดีที่พระเอกแอบตามเธอไปจึงไปช่วยเอาไว้ได้ทันและพาเธอกลับบ้านทันที จากนั้นเขาก็ถามว่าเธอไปทําอะไรมานางเอกจึงคุยภาษามือกับเขาแต่เขาไม่รู้เรื่องเธอจึงจะหยิบโทรศัพท์ที่วางอยู่ข้างๆเขามาพิมพ์บอกให้เขารู้ทําให้ต้องเขยบเข้าไปใกล้ตัวของเขามาก จนทําให้เขาเป็นลมหมดสติไปนางเอกจึงเข้าใจไปว่าหรือเป็นเพราะเขาใช้พลังจัดการตาแก่ตันหากลับเยอะเกินไปถึงได้เป็นลมจึงตั้งใจจะทําอาหารมื้อใหญ่เชยๆให้เขาในตอนเช้าทําให้เมื่อพระเอกตื่นขึ้นมาจึงได้กลิ่นอาหารหอมโชยลอยมาเตะจมูกเขาจึงเดินเข้าไปดูที่ครัวเห็นนางเอกกาลังง่วนกับการทําอาหารอยู่จึงเผลอเคิรมไปก่อนจะรีบผุมยิ้มทันทีเมื่อเธอหันมาเจอและในระหว่างทานข้าวลขาของพระเอกก็ได้โทรมาบอกว่าเขาตามสืบได้แล้วว่าผู้ชายที่นางเอกออกไปเจอเที่ยว โรงแรมกลางดึกคืนก่อนเป็นนักสืบเอกชนแต่นางเอกจ่ายค่าจ้างไม่ไหวเลยไม่ได้ทํางานให้เธอต่อพระเอกจะมองให้เลข,ขาจ้างนักสืบคนนั้นต่อไปโดยห้ามบอกให้นางเอกรู้ว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินให้วันต่อมามีการจัดงานเลี้ยงปลดกเกษียณของพ่อนางเอกเพื่อส่งมอบบริษัทเข้าสู่การควบรวมกิจการให้กับบริษัทพระเอก นางเอกจึงใช้โอกาสนี้เปิดโปงแม่เลี้ยงของเธอต่อหน้าสาธารณชนด้วยโดยการแกล้งเข้าไปขอโทษที่ก่อนหน้านี้ทำตัวไม่ดีด้วยจากนั้นก็แกล้งทำวายหกใสให้ชุดเธอเปียกก่อนจะเอาชุดที่เตรียมมาให้เธอไปเปลี่ยนพร้อมกล่าวขอโทษเธอด้วยเมื่อแม่เลี้ยงเข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องแต่งตัวนางเอกจึงตามไปและเล่นละครเพื่อให้แม่เลี้ยงเปิดเผยตัวตนออกมาโดยตั้งกล้องถ่ายทอดสดเอาไวา้พร้อมต่อว่าแม่เลี้ยงที่เที่ยวพนธนาไปทัว่ว ว่าตนเองมาจากตระกูลนักวิชาการทั้งยังเลี้ยงดูนางเอกมาอย่างดีจนได้ดิบได้ดีมีคู่มั่นรวยทั้งทั้งที่นางนั้นมาจากตระกูลธรรมดา ไม่พอ,อยังวางแผนจับพ่อเธอเล่นชู้กันจนมีลูกตั้งแต่ตอนแม่เธอยังมีชีวิตอยู่ที่สําคัญยังเป็นแม่เลี้ยงที่แย่มากขี้อิจฉาลักพากตัวเธอไปขายให้ตาแกตันหากลับอีกทําให้พ่อของนางเอกที่กําลังกล่าวปราสายอยู่เมื่อเห็นภาพถ่ายทอดสดออกมาก็ช็อกมากจึงรีบให้คนถอดปลั๊กทีวีออกทันทีและรีบเข้าไปยังที่เกิดเหตุแม่เลี้ยงได้ทีจึงรีบตีหน้าเศร้าว,ว่าถูกนางเอกใส่ร้ายทําให้พ่อของเธอไม่พอใจมากที่ถูกทําให้ขายหน้าในวันนี้ นางเอกจึงรู้สึกน้อยใจที่พ่อนั้นห่วงแต่หน้าตาตัวเองพครเอกที่ตามเข้ามาจึงรีบช่วยเคลียร์ทันทีเบี่ยงประเด็นบอกไปว่าเมื่อเร็วๆนี้เขาจ้างนักสืบทำงานให้และบังเอิญได้รู้มาว่าแม่เลี้ยงนางเอกนั้นอยากย่องเงินบริษัทโอนไปยังบัญชตีต่างประเทศมากถึงร้อยล้านพร้อมบอกว่าที่บริษัทเขาต้องวิกฤตน่าจะเพราะแบบนี้แน่ทำให้พ่อนางเอกช็อกถึงกับพูดไม่ออกก่อนจะไวไวใสน่นางแม่เลี้ยงด้วยความโมโหและเดินออกไป แม่เลี้ยงจึงจะเข้าไปทำร้ายนางเอกพระเอกจึงผลักเธอออกและพานางเอกออกไปทำให้น้องสาวขี้อิจฉาจะใช้มีดเล่นงานนางเอกแทนแต่โชคดีที่พระเอกปัดมันออกไปได้ทันแต่ก็ทำให้เขาถูกมีดบาดเขาเมื่อเขาเห็นเลือดจึงเป็นลมล้มลงไปทันทีนางเอกจึงรีพาพระเอกกลับไปที่บ้านเลขาจึงเล่าให้เธอฟังว่าพระเอกมีอาการป่วยทางจิต และการกลัวเลือดคือหนึ่งในนั้นรวมทั้งยังมีกลัวของมีคมกลัวไฟและกลัวการใกล้ชิดกันอีกด้วยทําให้หนางเอกนึกถึงตอนที่เขาอยู่ใกล้เธอทีไรก็มักจะเป็นลมไปทุกทีขึ้นมาหลังงานเลี้ยงเลิกราพ่อนางเอกก็แม้มาหาเธอที่บ้านพระเอก เพอขอให้เธอช่วยเคลียร์ก่อนไม่ให้พระเอกเอาเรื่องกับลูกสาวคนเล็กของตนที่ก่อเรื่องในวันนี้ขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นเธอจะติดคุกทําให้หนางเอกทั้งรู้สึกผิดหวังและน้อยใจที่พ่อออกหน้าปกป้องสองแม่ลูกนั่นตลอดทั้งยังไม่เคยคิดขอโทษเธอกับแม่เลยที่ถูกเขาละเลยแม้ในตอนนี้เธอถูกแม่เลี้ยงรังแกแกล้ง,ลงเขาก็เมินเฉยพอนางเอกจึงยอมบอกความจริงว่าที่เขาเป็นแบบนั้นเพราะโกดแม่ของเธอที่ครั้งหนึ่งเขาเคยให้แม่นางเอกไปขอความช่วยเหลือจากพ่อพระเอก เพื่อช่วยวิกฤตของบริษัทแต่พวกเขากลับเล่นชูกันจึงแค้นเคืองเรื่องนั้นมาตลอดทําให้หนางเอกโมงหูมากเพราะไม่เชื่อว,ว่าแม่จะทําแบบนั้น เสนอเงินไขแรกเปลี่ยนกับพ่อสองข้อนั่นก็คือให้เขาอยากกับแม่เลี้ยงและยกสมบัติทุกอย่างของเขาให้เธอส่วนแม่เลี้ยงกับลูกติดก็มีส่วนได้รับแค่5%เปอร์เซ็น์เท่านั้นหากพ่อไม่ตกลงเธอจะไม่ช่วยเกลี้ยกล่อมพระเอกรวมทั้งจะตามทรัพย์สินที่แม่เลี้ยงยักยอกไปทั้งหมดกลับมาด้วยและเอาผิดให้ถึงที่สุดทําให้พ่อของเธอต้องยอมรับเงอนไขข้อแลกเปลี่ยนนี้เพราะต้องการปกป้องภรรยาและลูกอีกคนของตน ก่อนจะกลับบ้านไปเพื่อบอกเรื่องนี้ให้ภรรยาของตนรู้นางจึงร้องห่มร้องไห้อ้อนวอนขอให้เขาเห็นใจ ยังไงก็ใช้ชีวิตร่วมกันมาปูนนี้แล้วพ่อนางเอกจึงบอกว่าให้ยาไปก่อนเพื่อเอาหนังสือเซ็นยอมความกับพระเอกแล้วค่อยมาจดทะเบียนกันใหม่นางจึงรีบเข้าไปกอดสามีเอาไว้แน่นด้วยความดีใจที่เขาจะไม่ทิ้งเธอกับลูกไปไหนโดยในใจก็เครียดแค้นนางเอกจะตามราวีไม่ให้มีความสุขให้ได้ต่อมานางเอกเอาหนังสือยอมความไปให้พ่อเธอที่บ้านแต่เมื่อเห็นแม่เลี้ยงยังอยู่ในบ้านเธอก็คิดจะเปลี่ยนใจเพราะเธอไม่ได้ต้องการให้พ่อแค่ยาแต่ต้องการให้ไล่สองแม่ลูกออกจากบ้านไปเลยเพราะเงินที่พวกนางยักยก ยอกไปก็เยอะมากจนสามารถใช้ได้ไปตลอดชีวิตจึงรู้สึกไม่พอใจที่นางยังลอยหน้าลอยตาและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยู่ในบ้านพ่อของเธอจึงต่อว่าเธอจิตใจแคบแคบที่ไม่รู้จักให้อภยัยจากนั้นเลขาพระเอกก็พาอาดีตป้าแม่บ้านเข้ามาพบทั้งสามคนเพื่อให้เธอรับสารภาพถึงเรื่องในอดีตว่าแม่เลี้ยงนางเอกเคยจ้างวานให้ตนสับเปลี่ยนยารักษาซึมเศร้าจนทําให้แม่ของเธออาการซุดหนักลงเรื่อยๆแต่หลังๆมาเมื่อแม่เลี้ยงนางเอกไม่มีเงินจ้างก็ไม่ได้ทําต่อ พอนางเอกจึงบอกว่าให้เล้วๆกันไปทําให้หนางเอกถึงกับพูดไม่ออกที่เขาจะน่ามืดโง่หลงเมียน้อยขนาดนี้อะไรผิดถูกก็ไม่แยกแยะสมคนที่ถูกหลอกอยักยอกเงินป้าเม่บ้านจึงพูดต่อว่าแต่ช่วงที่สับเปลี่ยนยานั้นมักมีคนโทรมาย่วยุให้แม่นางเอกจีบปวดอยู่ตลอด จนสุดท้ายก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นตัดสินใจจบชีวิตตนเองพร้อมบอกเบอร์โทรที่มักจะโทรมาด้วยซึ่งก็คือเบอร์ที่แม่เลี้ยงเคยใช้นั่นเองทําให้พ่อนางเอกถึงกับไปไม่เป็นและไม่รู้จะสรรหาข้อแก้ตัวใดมาช่วยเมียอีกเมื่อนางคลานเข้ามาขอร้องให้เขาเห็นใจช่วยเธอด้วยเขาจึงสะบัดเธอทิ้งทันทีพร้อมบอกว่าพวกเขาแยากกันแล้วก่อนจะเดินหนีไปหลังจากจบเรื่องวุ่นวายที่บ้านพ่อมาระหว่างนั่งรถกลับกับกเลข,ขานางเอกก็ขอลงกลางทาง ก่อนจะขึ้นไปดื่มเหล้าบนดาดฟ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งเลขาจึงรีบโทรบอกให้พระเอกรู้เขาจึงรีบมาทันที ก็มาช่วยเธอเพราะคิดว่าเธอกําลังจะคิดั้นเพราะเสียใจกับเรื่องราวทุกอย่างที่เพิ่งได้รู้ความจริงมาจากนั้นเขาก็รีบอุ้มเธอกลับบ้านทันทีเมื่อนางเอกตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นพระเอกนอนอ้าป,ปากเฝ้าเธออยู่ข้างเตียงจึงปลุกเขาเขาจึงบอกว่าเมื่อคืนเธอเมาและอาลวาดไม่ให้เขาไปไหนทั้งยังพูดไม่หยุดตลอดทั้งคืนนางเอกจึงถามว่าเธอพูดได้งงินเหรอก่อนจะตกใจเสียงพูดของตัวเองจึงดีใจมากที่ในที่สุดเธอก็กลับมาพูดได้อีกครั้งจึงกระโดดโลดเต้นไปมาด้วยความดีใจพระเอกเห็นนางเอก ดีใจมากที่เธอกลับมาพูดได้จึงอาสาพาเธอออกไปฝึกพูดด้วยการพาเดินไปเยี่ยมคุณปู่ที่บ้านเนื่องในวันเกิดของเขา นางเอกจึงได้อวยพรเขาด้วยทำให้ทุกคนต่างอึ้งกันมากที่ในที่สุดนางเอกก็พูดได้คุณปู่จึงให้เธอไปพูดคุยเล่นกับญา,าติส่วนตวนก็เรียกพระเอกให้ไปคุยด้วยเป็นการส่วนตัวพร้อมบอกให้พระเอกควรเลิกกับนางเอกได้แล้วเพราะบริษัทก็ได้เทคโอเวอร์กิจการพ่อของเธอเรียบร้อยที่สำคัญคุณหนูใหญ่ตระกูลเสือนก็กำลังจะกลับมาจากต่างประเทศแล้วด้วยซึ่งเป็นคนที่ปู่ไม้มั่นปั้นมือจะให้เกี่ยวดองกันแต่พระเอกก็พยายามบายเบี่ยงปู่จึงตักเตือนเขาว่าอย่าลืมว่าพกเขามีข้อต ก่อนลานสาวจะเลี้ยงให้ปู่ไปเป่าเค้กจากนั้นทุกคนก็แบ่งเค้กกันแต่นางเอกปฏิเสธที่จะกินเพราะเธอแพ้เนยทําให้คุณปูรู้สึกสงสยัยเพราะลูกชายคนโตของเขาที่จากไปแล้วก็แพ้เนยเหมือนกันจึงสั่งให้คนแอบไปตรวจดีเของนางเอกอย่างลับๆโดยไม่รู้ว่ามีอารองแอบฟังอยู่ เมื่องานเลี้ยงวันเกิดจบลงระหว่างนั่งรถกลับด้วยกันนางเอกก็ทวงถามสัญญาการว่าจ้างของพวกเขาว่าเธอปฏิบัติหน้าที่ได้ครบสมบูรณ์แล้วน่าจะถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกันไปสักทีพระเอกจึงตกลงจากนั้นต่างคนต่างก็กลับไปกินมากเพราะในใจลึกๆก,ก็ยังไม่อยากจากกันไปไหนเช้าวันต่อมาพระเอกได้เตรียมสัญญาการเลิกจ้างมาให้นางเอกดูพร้อมกับเอกสารลับเพิ่มเติมด้วยซึ่งมันคือเรื่องข่าวลือเมื่อหลายปีก่อน ที่แม่นางเอกกับพ่อพระเอกนั้นเคยถูกคำคอลหาว่าคบชู้กันซึ่งพระเอกได้ให้คนสืบดูแล้วพบว่าคนที่ถ่ายรูปทั้งสองคนแอบนัดเจอกันนั้นคืออารองของเขาจึงรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกๆไม่ชอบมาพากลอยู่นางอีกจึงคิดขึ้นได้หากเธอเลิกกับพระเอกไปตอนนี้ก็คงยากที่จะสืบเรื่องนี้ได้แน่จึงต่อรองว่าคออยู่ช่วยพระเอกแก้ไขสถานการณ์ของเขาที่ถูกปู่บังคับแต่งงานกับคุณหนูเซินก่อน ทำให้พระเอกได้ทีจึงทำเป็นเล่นตัวไปว่าไม่จำเป็นเพื่อให้หนางเอกยื้อเขาเอาไว้เปลี่ยนใจเขาเมื่อเธอลงกนเขาก็เซยแยดทันทีส่วนด้านคุณปู่หลังจากส่งคนให้ไปตัวดีเอนางเอกปรากฏว่าเธอคือลูกสาวข,ของคุณชายใหญ่ลูกชายคนโตของเขาจริงๆทําให้เขาดีใจมาก จึงแวะไปหาเธอที่บ้านพระเอกซึ่งพระเอกกับนางเอกก็วางแผนรับมือเอาไว้อย่างดีว่าพวกเขาจะไม่เลิกกันคุณปู่จึงยอมให้พวกเขาทั้งสองคนคบกันต่อไปและไม่บังคับพระเอกให้แต่งงานกับคุณหนูเซินอีกแต่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่ามีศักยภาพมากพอที่จะดูแลกิจการของบริษัทได้จริง พระเอกจึงรับปากจากนั้นคุณปูก็กลับไปพร้อมบอกนางอีกว่าครั้งต่อไปให้เรียกตนเหมือนกับที่พระเอกเรียกได้เลยทําให้พวกเขาทั้งสองคนดีใจมากและรู้สึกโล่งอกที่เรื่องขี้ขายได้เร็วและง่ายกว่าที่คิดเอาไว้ซสอีก วันต่อมาเมื่อพระเอกเข้าบริษัทคุณปู่ก็มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่ตนไปยกเลิกการมันกับทางตระกูลเสินมาแล้วพร้อมบอกให้พระเอกกำลังเอกแต่งงานกันเร็วๆแต่งภายในเนอนนี้ยิ่งดีเลยเพราะเขาอยากได้พระเอกเป็นลานเคยใจจะจขาดอยู่แล้วเพราะปั้นมาเองกับมือพระเอกจึงหาทางบายเบีย่ยงว่าเขายังไม่หายจากโรคประจำตัวเลยถ้าแต่งงานไปคงมีอุปสรรคแน่คุณปู่จึงบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะหาหมอที่เก่งที่สุดมาช่วยรักษา ให้เขาหายเป็นปลิดทิ้งแน่นอนนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระเอกก็ต้องพบหมอเพื่อทํากายภาพบาบัดให้เลิกกลัวการใกล้ชิดคนอื่นแต่เขาก็ทําไม่ได้สักทีจนหมอก็เริ่มเหนื่อยใจในางเอกจึงเข้าไปทักพวกเขาว่ากําลังทําอะไรกันอยู่คุณหมอจึงแนะนําตัวเองให้เธอรู้จักพร้อมขอคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวเพื่อจะบอกว่าพระเอกมีภาวะเครียดหลังจากเจอเหตุการณ์รุนแรงทําให้เขาไม่ชอบเข้าสังคมและใกล้ชิดกับคนอื่นหากไม่รีบรักษาต่อไปก็ยากที่จะแก้ไข จึงอยากให้นางเอกที่เป็นว่าที่ภรรยาของเขาให้ความร่วมมือช่วยเขาอีกแรง นางเอกจึงยอมตกลงเพราะที่ผ่านมาพระเอกก็คอยช่วยเหลือเธออยู่ตลอดจึงอยากตอบแทนเขากลับคืนบ้างจึงตกลงรับปากคุณหมอว่าจะช่วยพระเอกให้เอาชนะโรคนี้ให้ได้อีกแรงทำให้พระเอกที่ถูกหมอเชิญออกไปก่อนรู้สึกกังวลกระวายใจว่าทำไมเขาถึงไม่ได้ฟังเรื่องที่ทั้งสองคนคุยกันด้วยจึงรีบออกไปทันทีแต่พอรู้ว่าหมอกลับไปแล้วจึงเอาแต่งองแงว่าโรคที่เขาเป็นอยู่นี้คงยากที่จะรักษาให้หายได้แน่เขายังไม่ได้แต่งงานเลยยังไม่มีลูกเลยทำให้หนางเอก รำคาญจึงด่าเขาให้เลิกทำตัวเป็นเด็กน้อยได้แล้วพระเอกจึงหยุดวอยววยก่อนจะบอกว่าเขาแค่แกล้งเธอเล่นเท่านั้นแหละจากนั้นนางเอกจึงบุกเข้าไปชิดตัวเขาทันทีพระเอกจึงทำปากจูเพราะคิดว่าเธอจะจูบเขาแต่เปล่าเลยเธอแค่ทดสอบเขาดูเท่านั้นว่าจะทนได้ถึงระดับไหนหากมีคนเข้าไปใกล้ก่อนจะบอกว่าเป็นวิธีที่คุณหมอแนะนำเธอทำให้พระเอกถึงกับเขินทำตัวไม่ถูกที่ถูกปล่อยให้เกิด ไม่พอวันต่อมาหนังเองยังขอไปทํางานกับเขาด้วยทั้งยังกุมมือเขาเอาไว้ตลอดอีกเขาไปไหนหเธอก็ไปด้วยเพื่อสร้างความเคยชินให้เขาได้ใกล้ชิดกับเธอมากๆแถมตกตอนเย็นเธอยังชวนเขาดูหนังสยองขวัญด้วยกันอีกตามคําแนะนําของคุณหมอที่ให้สร้างความโรแมนติกใกล้ชิดสนิทสนมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และในขณะที่กําลังดูหนังด้วยกันอย่างออกรถออกชาติไฟก็ดันเกิดดับขึ้นมา พระเอกจึงให้หนางเอกไปดูแผงไฟเป็นเพื่อนแต่เธอกลับสะดุดล้มทับเขาจนทําให้ทั้งสองคนจูบกันทําให้หนางเอกตกใจมากจึงรีบผลักเขาออกแล้วกลับห้องไปทําให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกเขินกันเช้าวันต่อมาพระเอกจึงไม่ได้พาเธอไปทํางานด้วยเธอจึงรู้สึกกังวลใจทําตัวไม่ถูกเพราะคิดว่าเขาอาจจะอึดอัดจึงคิดจะกลับไปอยู่ที่โรงเรียนอีกครั้งแต่พระเอกส่งข้อความมาบอกเธอก่อนว่าเย็นนี้เขาจะกลับมาซ่อมแผงไฟให้ใหม่ เธอถึงยิ้มออกมาได้และตอบเขากลับไปว่าเธอจะเตรียมมื้อเย็นให้เขาเป็นการตอบแทนทําให้พระเอกนั่งอมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างมีความสุขจากนั้นนางเอกก็ออกไปซื้อวัตถุดิบเพื่อมาทํากับข้าวให้เขาพร้อมส่งข้อความไปบอกด้วยว่าเธอจะทํขขาซุปข้าวโพดกระดูกหมูให้เขาทานพร้อมให้เขาเป็นคนเลือกนางที่จะดูด้วยกันคืนนี้ด้วยทําให้พระเอกยิ้มแก้มปีแทบจะสําลักความสุขออกมาแต่เมื่อนางเอกซื้อกับข้าวเสร็จเธอเรียกแท็กซี่มารับ กับครูคนฉุดลักพาตัวขึ้นรถไปก่อนซึ่งเป็นคนของแม่เลี้ยงเธอจากนั้นนางก็โทรไปบอกเรียกพระเอกให้ออกมาพบที่ดาดฟ้าโรงงานร้างแห่งหนึ่งบอกว่าตอนนี้นางเอกอยู่ในมือของตนพร้อมบอกให้เขามาคนเดียวด้วยถ้าให้คนอื่นรู้เรื่องนี้เขาจะได้เจอแค่ร่างที่ไร้วิญญ,ญาณของนางเอกเท่านั้นแน่ทําให้พระเอกที่ไปรับแหวนเพชรที่สั่งเอาไว้เพื่อขอนางเอกแต่งงานจึงรีบออกไปช่วยเธอทันที เมื่อพระเอกไปถึงดัดฟ้าโรงงานก็เห็นแม่เลี้ยงนางเอกช็อตไฟฟ้าเธออยู่เพื่อจะจับเธอโยนลงดัดฟ้าไป เพราะแค้นที่พระเอกกับนางเอกทาให้ชีวิตของเธอต้องพังแม้พระเอกจะเสนอเงินทองให้เธอมากมายแค่ไหนเธอก็ไม่เอาต้องการแค่ชีวิตนางเอกเท่านั้นก่อนจะผักนางเอกต่อนหน้าต่อตาพระเอกแต่ดีที่เธอขวาราวจับเอาไว้ได้พระเอกจึงรีบเข้าไปช่วยนางแม่เลี้ยงจึงจะช็อตไฟฟ้าให้พระเอกกับนางเอกตกลงไปตามกันแต่โชคดีที่พระเอกฉลาดและไม่ได้เชื่อแม่เลี้ยงเขาจึงบอกเรื่องนี้ให้เลขารู้พร้อมให้เขาไปตามคนมาช่วยทําให้เลขาของพระเอกพาคนเข้ามาจับตัวแม่เลี้ยงเอาไว้ได้ทนันทุกอย่างจึงจบลงได้ด้วยดี หลังจากนั้นพระเอกก็สารภาพกับนางเอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดในชีวิตคือการเสียเวลาโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเธอพร้อมสารภาพว่าเขาชอบเธอและขอเธอแต่งงานทันทีทําให้หนางเอกอดคําไม่ได้ที่เวลาแบบนี้เขายังจะพกแหวนเพชรมาด้วยอีกแต่ก็ตอบตกลงเข้าไปพระเอกจึงดึงเธอเข้ามากอดทันทีด้วยความห่วงแหนสุดหัวใจ จากนั้นวันต่อมาทั้งสองคนก็พากันไปลองชุดแต่งงานทำให้พระเอกอดชื่นชมว่าที่ภรรยาคนสวยของเขาไม่ได้ว่าช่างสวยจับใจมากทำให้ทั้งสองคนมีความสุขมากโดยไม่รู้ว่าอุปสรรคขวา้ํามของพวกเขานั้นยังไม่หมดไป มันต่อมาอารองได้แวะมหาหานางเอกที่บ้านในขณะที่พระเอกไม่อยู่พร้อมนำผลตรวจ d n a ของเธอกับคุณปู่ไปให้เธอดูด้วยและบอกว่าเธอนั้นเป็นล้านสาวของเขาลูกสาวของคุณชายใหญ่พี่ชายของตนและนำรูปถ่ายในอดีตที่แม่ของเธอกับพี่ชายเขาเคยรักกันหวานชื่นให้ดูด้วยแต่พวกเขาก็ไม่ได้แต่งงานกันเพราะถูกคุณปู่จับแยกแม่ของนางเอกจึงไปแต่งงานใหม่และมีเธอซึ่งแสดงว่าในตอนนั้นแม่เธอน่าจะท้องเธออยู่ก่อนแล้ว และ10ปีให้หลังต่อมาทั้ง2คนก็นัดเจอกันและแอบคบกันอีก ซึ่งเขาเป็นคนจับได้ทําให้หนางเอกเมื่อรู้ความจริงทุกอย่างจึงช็อกมากเพราะเธอเชื่อมั่นมาตลอดว่าแม่คือผู้บริสุทธิ์รวมทั้งช็อกด้วยว่าเธอกับพระเอกนั้นแท้จริงแล้วเป็นพี่น้องพ่อเดียวกันแต่คนละแม่จึงรู้สึกรับไม่ได้จึงวิ่งหนีออกจากบ้านไปทันทีเพื่อไปถามความจริงกับพ่อของเธอว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่เมื่อนางเอกออกจากบ้านไปแล้วอารองก็โทรเรียกพระเอกมาพบเขาที่บ้านเพื่อบอกเรื่องทุกอย่างที่เขาทําในวันนี้และบอกว่านางเอกหนีไปแล้วเพราะรับไม่ได้ รวมทั้งบอกสิ่งที่เขาสงสัยมากที่สุดในตอนนี้ก็คือทั้งๆที่คุณปู่รู้อยู่แก่ใจว่านางเอกเป็นสายเลือดของตระกูลกู้ทำให้ถึงยังอยากให้พระเอกกับนางเอกแต่งงานกันอยู่อีกซึ่งเรื่องนี้มันก็บ่งบอกได้อย่างเดียวว่าพระเอกนั้นไม่ใช่ลูกนอกสมรสของพี่ชายตนตั้งแต่แรกตามที่คุณปู่บอกมา จากนั้นก็ขู่ให้พระเอกลาออกจากตําแหน่งซีอซะพร้อมสลัดสิทธิ์การรับมรดกทุกอย่างของปู่แล้วไปต่างประเทศแล้วเขาจะไม่เปิดโปรงเรื่องนี้โดยให้เวลาเขาคิดหนึ่งวันก่อนจะเดินออกไปทําให้พระเอกกุ้มใจมากจึงรีบไปหาคุณปู่เพื่อบอกเรื่องนี้ให้คุณปูร่รู้รวมทั้งสั่งให้เลขาตามหาหนางเอกด้วยซึ่งด้านนางเอกนั้นพ่อของเธอก็กำลังเล่าเรื่องทุกอย่างให้เธอฟังอยู่เช่นกันว่าตอนเริ่มแรกเดิมทีนั้นเขาเป็นเพียงพนักงานธรมนธรมดาคนหนึ่งในบริษัทของคุณตาเธอ และสนใจเรื่องการทำธุรกิจมากคุณตาเธอจึงรับปากว่าจะพักดันเขาและกับการแต่งงานกับแม่ของนางเองซึ่งตอนนั้นแม่เธอกำลังตั้งท้องอยู่แต่เพราะอยากเตบิบโตในหน้าที่การงานเขาจึงยอมรับปากว่าจะดูแลเธอและแม่อย่างดีแต่การแต่งงานที่ไม่ได้เกิดจากความรัก ก็ทำให้เขาเกิดปันใจให้คนอื่นซึ่งก็คือแม่เลี้ยงของนางเอกจนเธอท้องแต่ก็ต้องปิดเป็นความลับเอาไว้เพราะกลัวตาเธอยุดทุกอย่างที่เขามีกลับไปจนกระทั่งมีข่าวเชาว้าระหว่างแม่ของเธอกับพ่อพระเอกเกิดขึ้นมาอีกเพราะเขาขอให้เธอไปขอความช่วยเหลือในช่วงที่บริษัทเกิดวิกฤตจ,จึงตัดสินใจยโยนความผิดทุกอย่างให้แม่เธอจนกระทั่งเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้น เมื่อเขารับแม่เลี้ยงเข้ามาอยู่ในบ้านจนเกิดความรู้สึกลำเอียงจึงปล่อยปะละเลยนางเอกให้ถูกแม่เลี้ยงลังแกททาให้นางเอกเสียใจมากและช็อกอีกด้วยที่เธอกับพระเอกนั้นเป็นพี่น้องกันจริงๆจากนั้นเธอก็ไปที่หลุมศพของแม่เพราะไม่รู้จะหาทางออกเรื่องนี้ยังไงทําให้พระเอกที่แอบตามเธอไปจากรายงานของเลขาจึงได้ยินทุกอย่างที่เธอพูดทําให้เขาเองก็รู้สึกเสียใจมากเช่นกัน โตเกียนวันนั้นเมื่อกลับไปถึงบ้านนางเอกจึงขนของเพื่อย้ายออกจากบ้านพระเอกทันทีแต่เขาก็รั้งเธอเอาไว้ทําให้นางเอกถึงกับซุดลงนั่งร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจ พร้อมบอกว่าเธอและเขาไม่สามารถแต่งงานกันได้เพราะพวกเขาคือพี่น้องต่างแม่กันเพราะเอกจึงปลอบเธอให้ใจเย็นลงก่อนก่อนจะบอกว่าความจริงแล้วเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณชายใหญ่ตระกูลกูล้พ่อของเธอเลยแต่ถูกคุณปูเก็บมาเลี้ยงตั้งหากทาให้นาง,งเอกดีใจมากจึงขอให้เขาทิ้งทุกอย่างเพื่อเธอและไปใช้ชีวิตด้วยกันอย่างสงบเพราะที่ผ่านมาเธอเชื่อมันมาตลอดว่าแม่ตัวเองบริสุทธิ์แต่สุดท้ายเธอก็คิดผิด จึงไม่รู้จะสู้หน้ากับคนสกุลกู้ยังไงพระเอกจึงบอกว่าเขาทิ้งทุกอย่างไปตอนนี้ยังไม่ได้ ่อนจะเล่าเรื่องของเขาให้เธอฟังบ้างว่าความจริงแล้วเขาเสียแม่ไปตั้งแต่เด็กๆและอยู่กับพ่อสองคนแต่พ่อของเขานั้นทำงานหนักมากเพื่อที่จะสร้างตัวให้พวกเขาได้อยู่สุขสบายจึงสร้างโรงงานขึ้นมาได้แห่งหนึ่งก่อนต่อมาจะได้รับข้อเสนอการควบรวมกิจการจากบริษัทใหญ่ซึ่งก็คือบริษัทของตระกูลกูทำให้พ่อของเขาดีใจมากแต่สุดท้ายกลับถูกลอกซื้อในราคาที่ถูกไม่พอยังถูกยนนี้ทั้งหมดที่มีให้พ่อเขารับผิดชอบคนเดียวอีก ทำให้พ่อของเขาทนแรงกดดันไม่ไหวสุดท้ายเลือกจบชีวิตของตัวเองไปทำให้เขากลายเป็นเด็กกำพร้าต้องไปอยู่สถานสงเคราะห์แต่ต่อมาไม่นานคุณชายกู้ก็เกิดประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคุณปู่จึงได้ตามหาเด็กเพื่อที่จะมาสวมรอยเป็นลูกนอกสมรสของเขาซึ่งพระเอกก็พิสูจน์ตัวเองได้จนเป็นผู้ถูกเลือกซึ่งที่เขาทำลงไปทั้งหมดก็เพื่อแก้แค้นให้พ่อเพราะสืบรู้มาว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทำให้พ่อเขาต้องจบชีวิตในตอนนั้นก็คืออารองจึงไม่อาจถอยในตอนนี้ได้ ซึ่งนางเอกก็เข้าใจเขาอย่างดีจึงพร้อมที่จะสู้เคียงข้างเขาต่อไปทําให้พระเอกซึ้งใจมากและรู้สึกผิดด้วยจึงดึงเธอเข้ามากอดเอาไว้แน่นก่อนจะบองแผนการที่คุณปู่วางเอาไว้ให้เธอได้รู้ว่าให้พวกเขาทั้งสองคนนั้นเลิกกันเพื่อที่จะชิงประกาศตัวตวนของนางเอกก่อนอารองจากนั้นก็ให้พระเอกแต่งงานกับคุณหนูใหญ่ตระกูลเซิน ตามแผนเดิมเพราะถ้าหากพระเอกไม่ทำแบบนี้เขาก็จะไม่ได้อะไรสักอย่างซึ่งเขาก็ตกลงทำให้หนางเอกเสียใจมากที่สุดท้ายเธอก็ถูกทอดทิ้งอีกครั้งจึงขอเป็นคนบอกเลิกเขาก่อนเองสร้างความเจ็บปวดใจให้ทั้งสองคนมากหลังจากนั้นนางเอกก็เดินเตะๆออกไปเรื่อยและกลับไปที่โรงเรียนจนเป็นลมหมดสติไปต่อหน้าผอ,อผอ,อ,อจึงพาเธอไปพักผ่อนที่ห้องรับรอง เมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาเธอจึงขอให้พ่ออช่วยดูแลโรงเรียนให้ด้วยเพราะเธอขอไปพักใจจากเรื่องราวที่ผ่านมาก่อนพ่ออเห็นเธอเจ็บปวดมากจึงตัดสินใจมอบสมุดโน้ตที่แม่ของเธอฝากเอาไว้ให้ให้เธอ เพื่อหวังว่ามันจะช่วยเยียวยาความเจ็บปวดที่เธอพบเจอมาได้บ้างเมื่อนางเอกได้อ่านไดอารี่ของแม่เธอเธอจึงได้รู้ความจริงทุกอย่างว่าแท้จริงแล้วแม่ของเธอเป็นผู้บริสุทธิ์มาตลอดจริงๆแต่ที่ผ่านมาถูกคนแสร้ายทําให้เสียชื่อเสียงทําให้หนางเอกรู้สึกผิดที่เข้าใจแม่ผิดเมื่ออารมณ์ของเธอสงบลงจึงหาทางออกกับปัญหาที่กําลังเจอในตอนนี้ได้ในที่สุดเธอจึงตัดสินใจแต่งชุดแต่งงานจัดเต็มไปที่งานถแถลงข่าวการแต่งงานของพระเอกกับคุณหนูหญ่ตระกูลเซิน เพือทวงเขากลับคืนมาทั้งยังบอกว่าตอนนี้เธอท้องแล้วทำให้นะักข่าวทุกคนต่างอึ้งไปตามๆกันจากนั้นอารองก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมบอกว่าพระเอกกับนังเอกนั้นเป็นพี่น้องพ่อเดียวกันจะแต่งงานกันได้ยังไงคุณปู่จึงต้องออกหน้าแก้ไขเรื่องนี้เอง โดยการบอกว่านางเอกเป็นหลานสาวแท้ๆของเขาที่เขาเองก็เพิ่งรู้ส่วนพระเอกคือหลานที่เขารับมาเลี้ยงทั้งสองคนไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดและสามารถแต่งงานกันได้โดยที่เขาจะไม่ขัดขวางความรักใดๆของทั้งสองคนเลยเหตุการณ์ถึงจบลงได้ด้วยดีแต่หลังจากพระเอกถูกเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงอารองก็ใช้เรื่องนี้มาเป็นข้อต่อรองเรียกประชุมคณะกรรมการการบริหารทุกคนเพื่อปลดเขาออกจากตำแหน่งซ e o อทันที โดยอ้างว่าเขาเป็นคนนอกไม่มีสิทธิ์สืบทอดกิจการคุณปู่จึงเสนอให้หนางเอกเป็นประธานคนใหม่แทนทําให้อารณงไม่พอใจมากจึงงัดหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่เขามีในมือออกมาพร้อมบอกว่าความจริงแล้วนางเอกไม่ใช่หลานสาวแท้ๆของเขาหรอกเพราะเขาได้แอบสับเปลี่ยนผล DNA เพื่อหลอกพ่อตั้งนานแล้วและรู้สึกโกรธและน้อยใจที่ไม่ว่ายังไงพ่อก็ไม่เคยคิดที่จะยกบริษัทให้เขาดูแลต่อ จนเขาต้องทำสารพัดวิธีเพื่อให้ได้มันมาแต่ถึงอย่างนั้นพ่อก็ไม่เคยยอมรับผลงานของเขาคุณปู่จึงบอกว่าเพราะเขารู้ว่านิสายที่แท้จริงของอารองเป็นยังไงหากบริษัทต,ตกอยู่ในมือของเขาก็จะมีแต่หายนะแน่ทำให้อารองสุจทนจึงบอกว่าถึงเขาไม่ยอมยกบริษัทให้ตนในตอนนี้เมื่อเขาตายจากไปตนก็จะได้รับสืบทอดกิจการต่ออยู่ดีเพราะเป็นเพียงคนเดียวที่เป็นทายาทโดยชอบทำของบริษัท นระเอกที่นั่งเงียบดูสองพ่อลูกทะเลาะกันมานานจึงยอมเอ่ยปากพูดความจริงออกมาว่านางเอกคือลูกสาวแท้ๆของคุณชายใหญ่จริงๆเพราะเขาเป็นคนแรกที่รู้ผลตรวจจึงสลับผลตรวจเอาไว้เพื่อแผนการบางอย่างจากนั้นนางเอกก็เอาหลักฐานที่เธอมีออกมาเปิดเผยต่อหน้าทุกคน ว่าสิปีก่อนแม่ของเธอถูกใส่ร้ายว่าคบชู้กับคุณชายใหญ่พอ่อแท้ๆของเธอซึ่งตอนนั้นคุณชายใหญ่ถูกอารองวางยาจึงเกิดอาการคลุ้มคลั่งจนทําให้มีคนแอบภาพถ่ายของพวกเขาออกมาปล่อยและนําไปสูก่การจบชีวิตของตัวเองทางอ้อมของแม่เธอทําให้คุณปู่เมื่อรู้เรื่องนี้จึงโกรธอารองมากจึงขอตัดขาดความเป็นพ่อลูกกับเขาและไล่เขาออกจากบริษัท เมื่อคลี่คลายเรื่องในบริษัทได้แล้วพระเอกกำนังเอกก็ไปส่งคุณปู่กลับบ้านนายเอกจึงขอปฏิเสธการรับตําแหน่งซีอเพราะเธอไม่ได้ต้องการพันจริงๆเพียงแค่อยากทวงคืนความบริสุทธิ์ให้แม่เธอเท่านั้นปู่จึงจะยกตําแหน่งให้พระเอกคืนตามเดิมแต่เขาก็ปฏิเสธอีกและขอเลือกทําตามหัวใจของตัวเองสักครั้งทําให้คุณปู่ปวดหัวกับวัยรุ่นห์อมนพุงพล่านสองคนนี้มากจึงปล่อยทั้งสองคนไปแล้วแต่จะอยากทําอะไรก่อนจะขึ้นรถกลับบ้านไป ส่วนนางเอกก็เลือกกลับไปที่โรงเรียนของเธอแต่เมื่อไปถึงพอออกก็รีบวิ่งเข้ามาบอกด้วยความตกใจว่าเกิดเรื่องขึ้นที่สุสานแม่ของเธอแล้วนางเอกจึงรีบไปที่สุสานทันทีและได้เจอเซอร์ไพรส์ของพระเอกที่จะเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งเขาเขียนคำขอโทษแขวนไวใ้ให้เธอเต็มไปหมด พร้อมตกแต่งด้วยลูกโป่งสีสันสดใสซึ่งพระเอกแอบมองดูเธออยู่หลังต้นไม้เมื่อเธออ่านป้ายคำขอโทษทุกแผ่นจบพระเอกก็เดินออกมาพร้อมขอโทษกับทุกเรื่องที่เขาเคยทำให้เธอเสียใจพร้อมขอเธอแต่งงานมาอีกครั้งนางเอกจึงขอคิดดูก่อนพร้อมยื่นข้อเสนอให้เขาลองทดลองเป็นคนรักกันดูก่อนแล้วเธอจะคิดดูมาอีกครั้งและระยะเวลาที่ว่าก็คือตลอดชีวิตทำให้พระเอกดีใจมากจากนั้นทั้งสองคนก็จูงมือไปบอกแม่ของนางเอกที่น่าสุสานต์ เพื่อขอคำอวยพรให้ชีวิตพวกเขาต่อจากนี้ไปพบเจอแต่ความสุขจบบริบูรณ์